เราจะสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องชงกาแฟแบบคาเฟ่นะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือหนึ่งคือเติมน้ำนะครับเติมน้ำด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่จะชงกาแฟนะครับโดยแบบได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นตัวกาแฟที่เป็นแคปซูลเล็กครับแบบนี้กับส่วนเล็กแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวที่เป็นแคปซูลใหญ่หรือแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หรือจะใช้กาแฟคั่วบดนะครับแบบเนี้ยคั่วบดทั่วไปแบบเนี้ยครับเนี่ยคือกาแฟคั่วบดธรรมดาแบบเนี้ยนะครับเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ชงกาแฟแบบไหนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชงเป็นกาแฟแบบแคปซูลเล็กนะครับแคปซูลเล็กคือตัวนี้นะครับเราก็ใส่แคปซูลเข้าไปครับใส่แคปซูลเข้าไปแล้วก็ใส่ก้านชงเข้าไปครับแล้วก็กดตัวล็อกแล้วก็กดเลือกว่าเราจะเอาแบบแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมจะเป็นแบบแก้วเล็กครับใช้เวลาไปทั้งหมด2นาทีนะครับเราก็ได้กาแฟหอมๆกาแฟสดใหม่ๆแบบนี้ได้ทันทีเลยนะครับ